ผวาหนักเปิดอาถรรพ์บ้านไม้เก่ามีคนเสียชีวิต4 ศพช่างไม้ซื้อต่อมาสร้างบ้านใหม่สุดท้ายเสียชีวิตอีก2 รายสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นข่าวฮือฮานะคะเมื่อช่างรับสร้างบ้านนะคะไปซื้อบ้านไม้เก่าโบราณนะคะที่มีผู้เสียชีวิต4 ศพนะคะมาสร้างบ้านใหม่นะคะสุดท้ายช่างกับเมียที่ซื้อมาสร้างบ้านใหม่เสียชีวิตกลายเป็นเสียชีวิตแล้ว6 ศพนะคะเรื่องราวอาถรรพ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะชาวบ้านกำลังช่วยกันขนข้าวขนของย้ายออกจากบ้านนะคะซึ่งอยู่ที่หมู่ 1ตำบลชอนไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพราะว่าเชื่อว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้2 ชั้นนะคะข้างบนเป็นไม้ข้างหลังเป็นข้างล่างเป็นปูนนะคะเนื่องจากเจ้าของบ้านเป็นคนรับเหมาก่อสร้างนะคะได้ไปซื้อบ้านเก่ามาสร้างบ้านหลังใหม่นะคะโดยบ้านหลังดังกล่าวนะคะเป็นบ้าน2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ตั้งอยู่บ้านเลขที่9/2 หมู่ 1ตำบลชอนไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพบชาวบ้านกำลังช่วยกันขนข้าวขนของออกจากบ้านหลังดังกล่าวนะคะเพื่อนำไปฝากไว้ที่บ้านญาตินะคะโดยจากการตรวจสอบนะคะสภาพบ้านชั้น2นะคะเป็นไม้นะคะพบว่าสภาพมีฝุ่นเกาะใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือช่างและก็ข้าวของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะลักษณะแทบจะไม่มีใครขึ้นไปอยู่ข้างบนบ้านหลังนี้เลยนะคะนายสมบูรณ์เพ็งเรืองอายุ74 ปีนะคะบอกว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของลูกชายซึ่งเป็นไม้เก่านะคะซื้อมาจากชาวบ้านที่ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อ10 กว่าปีที่แล้วโดยบ้านหลังดังกล่าวเจ้าของบ้านและครอบครัวรวม4 คนได้ทยอยเสียชีวิตจนลูกสาวที่ทำงานอยู่กรุงเทพไม่กล้ามาอยู่บ้านจึงประกาศขายบ้านหลังดังกล่าวนะคะในตอนแรกก็เขาก็บอกว่าเขาเตือนลูกชายแล้วไม่ให้ซื้อนะคะเนื่องจากทราบว่ามีคนเสียชีวิตถึง4 คนแต่ลูกชายก็ไม่เชื่อเพราะเป็นช่างไม้และเห็นว่าขายในราคาถูกหลังจากซื้อมาแล้วได้ไม่นานก็นำมาสร้างบ้านและระหว่างที่กำลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วในขณะที่กำลังตีฟ้าแผ่นสุดท้ายบนชั้น2อยู่นั้นก็ได้พลาดตกลงมาอาการสาหัสจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลและก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นอีก2ปีต่อมานะคะภรรยาของลูกชายก็ได้ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะในขณะที่หลานชายซึ่งประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างต่อจากพ่อก็พลัดตกลงจากหน้าต่างขณะที่กำลังทำงานสร้างบ้านให้กับลูกค้าจึงเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของบ้านไม้เก่าหลังนี้แน่นอนซึ่งเขาบอกอีกว่านะคะเขาเคยมานอนอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านหลังนี้นะคะตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงกระโดดแล้วก็เสียงเดินไปมาอยู่บนชั้น2ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ด้านบนเขาจึงเชื่อว่าเป็นการกระทำของวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับอย่างแน่นอนนะคะบางคืนเขาบอกว่าตะโกนไปว่าอย่ากระโดดหลายระวังหกล้มเด้อเสียงก็เงียบไปเขาบอกอย่างนี้นะคะด้านนางเปอายุ70 ปีนะคะแม่ของเจ้าของบ้านบอกว่ามีลูกชายด้วยกัน3 คนหลังจากลูกชายเสียชีวิตไปนะคะก็ได้ขอให้ลูกสะใภ้ขายบ้านหลังนี้ไปแต่ลูกสะใภ้ไม่ยอมขายเพราะว่าจะเก็บไว้ให้ลูกๆอยู่อาศัยกระทั่งต่อมาอีก2ปีลูกสะใภ้ได้เสียชีวิตไปอีกคนที่ผ่านมาบางคืนเธอบอกว่ามานอนที่บ้านหลังนี้เป็นเพื่อนหลานๆก็ได้ยินเสียงกระโดดเสียงเดินรวมทั้งเสียงเปิดเสียงปิดประตูอยู่บนชั้น2แต่ตอนนั้นหลานๆหลับกันหมดแล้วซึ่งคุณยายบอกว่ามั่นใจว่าเป็นการกระทำของผีอย่างแน่นอนนะคะกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้หลานชายซึ่งไปทำงานรับจ้างบ้านก็ได้ตกลงจากหลังคาห้องน้ำได้รับบาดเจ็บตนจึงเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์และการกระทำของวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนคุณยายเป้กล่าวอีกว่านะคะในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาได้เข้าไปร่วมบวงสรวงกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจำหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลใกล้เคียงเมื่อร่างทรงเจ้าพ่อนะคะเห็นหน้าตาคุณยายก็ทักขึ้นมาทันทีว่าเจ
จ้าเอาบ้านหรือจะเอาหลานให้เลือกเอาแล้วบอกว่าบ้านหลังดังกล่าวมีวิญญาณสิงอยู่และก็ร่างทรงยังพูดได้ถูกต้องอีกว่าบ้านหลังดังกล่าวซื้อมาจากที่ไหนและมีคนเสียชีวิตแล้ว4ศพซึ่งรวมทั้งลูกชายและก็ลูกสะใภ้ของคุณยายอีกด้วย2ศพเป็น6ศพและบอกว่าจะเอาชีวิตผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านทุกๆ2ปีซึ่งตนก็ตกใจมากเพราะไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ร่างทรงที่ไหนฟังเลยจึงได้มาปรึกษากับสามีและหลานและตัดสินใจที่จะรื้อบ้านหลังดังกล่าวนำไม้และก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆไปถวายวัดหมดนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้นะคะเป็นเรื่องแปลกนะคะก็พิสูจน์ยากนะคะไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วซื้อบ้านมามีคนเสียชีวิต4รายแล้วอีกต่อมามาสร้างเสร็จก็เสียชีวิตอีก2รายเป็น6รายแล้วนะคะชาวบ้านก็เลยต้องจะรื้อแล้วก็ไปถวายวัดนะคะขนข้าวขนของออกหมดนะคะนี่คือเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งบ้านเลขที่หลังกล่าวนะคะคือบ้านเลขที่9ทับ2หมู่1นะคะ9ทับ2นะคะนี่เลยนะคะต่อชาวบ้านเขาก็ตัดสินใจจะรื้อแล้วนะคะเก็บข้าวของออกไปแล้วนะคะนี่เลยนะคะสวัสดีค่ะThank you.